การเรียนรู้มีความสำคัญกับการเรียนการสอนเป็นอย่างมากนะคะรูปแบบการเรียนรู้ที่ดีย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีด้วยเช่นกันค่ะอีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนหรือ active learning นะคะในขณะเดียวกันบทบาทของผู้สอนก็มีความสำคัญมากในการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้เช่นกันค่ะรูปแบบการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอนและยังสนุกไปกับการทำกิจกรรมระหว่างเรียนมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะอยู่ที่ว่าผู้สอนจะเป็นผู้ที่เลือกสรรรูปแบบใดที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนค่ะเราลองไปดูกันนะคะว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบใดและรูปแบบใดที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่21ค่ะแบบแรกนะคะคือการเรียนแบบครูผู้สอนเป็นผู้นำหรือเรียกว่า teacher led แบบที่2นะคะแบบที่ชุมชนนะคะหรือสังคมเป็นผู้นำนะคะเราเรียกกันว่า community led ค่ะและบทแบบสุดท้ายนะคะคือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือ learner led ค่ะรูปแบบการเรียนรู้แต่ละประเภทก็มีรายละเอียดกันนะคะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะแบบแรกคือการเรียนแบบครูนำเป็นวิธีการสอนที่ครูมีบทบาทเป็นผู้นำในขณะที่ผู้เรียนจะเป็นผู้รับฟังเพียงอย่างเดียวการเรียนในรูปแบบนี้ผู้สอนหรือครูจะเป็นผู้ป้อนเนื้อหาให้แก่ผู้เรียนส่วนผู้เรียนก็จะมีหน้าที่รับเนื้อหาเพียงอย่างเดียวการเรียนแบบนี้โดยส่วนมากจะเป็นในรูปแบบของการเลคเชอร์ในชั้นเรียนครูทำหน้าที่บรรยายส่วนผู้เรียนทำหน้าที่ฟังการบรรยายมีการโต้ตอบระหว่างครูและผู้เรียนน้อยเป็นรูปแบบการเรียนที่ง่ายๆสบายๆไม่เครียดแต่เมื่อเรียนไปนานๆผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อหน่ายได้การเรียนรู้แบบสังคมชุมชนนำรูปแบบการเรียนรู้แบบที่2คือสังคมชุมชนนำเป็นการเรียนในรูปแบบ constructivistผู้สอนมีบทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีการแบ่งงานในกลุ่มอย่างเป็นระบบผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจนผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือฝึกส่วนหน้าที่ของผู้เรียนคือการสืบค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆแล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตัวเองหมุนเวียนกันภายในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรืออภิปรายผ่านทางเว็บบอร์ดบทบาทของผู้เรียนก็จะแอคทีฟมากขึ้นกว่าแบบครูนำในขณะเดียวกันกับบทบาทของผู้สอนก็จะแอคทีฟและพาสซีฟในเวลาเดียวกันการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบสุดท้ายก็คือผู้เรียนเป็นผู้นำผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้สอนมีบทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้หรือ facilitator ให้กับผู้เรียนมีการวางแผนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทำผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆเช่นการทำเว็บไซต์การแสดงบทบาทสมมุติเป็นต้นรวมถึงการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นในแบบตำราเท่านั้นผู้เรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้จากแหล่งทรัพยากรต่างๆรอบตัวมีการวางแผนการประเมินอย่างชัดเจนเช่นการใช้รูบิกเป็นต้นเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบที่ได้รับชมไปผู้สอนสามารถพิจารณาเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมและนำไปใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้เพื่อพัฒนาการสอนของผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้ทั้ง3ลักษณะคือแบบที่1นะคะการเรียนรู้ในลักษณะที่มีครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางกระบวนการเรียนรู้เกิดจากการถ่ายทอดจากผู้สอนสู่ผู้เรียนค่ะแบบที่2คือการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นความร่วมมือระหว่างกันกระบวนการเรียนรู้จะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของทั้งผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้สอนและชุมชนของการเรียนรู้นั้นๆค่ะส่วนแบบที่3นะคะคือการเรียนรู้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับลักษณะที่2แต่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเช่นการจัดทรัพยากรการเรียนรู้แหล่งสื่อต่างๆทั้งในรูปดิจิทัลและไม่ใช่ดิจิทัลรวมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่สร้างฐานความรู้ให้แก่ผู้เรียนหรือ knowledge gathering ค่ะจากรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบไม่ได้ชี้ชัดว่าแบบใดดีกว่าแบบใดนะคะแต่เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องเป็นคนคิดว่าจะจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบใด
โดยอาจมีการผสมผสานให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับผู้เรียนทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ค่ะคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราผู้สอนที่จะเลือกรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนนะคะสวัสดีค่ะ